สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยและการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับกรณีที่ท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มกรณีที่มีการขยายเวลาการชำระภาษีเนี่ยท้องถิ่นสามารถที่จะเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ชำระภาษีได้หรือไม่ในประเด็นข้อสงสัยนี้นะครับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีหนังสือที่กค1005/2625ลงวันที่9 มิถุนายน 2564ได้ตอบประเด็นข้อหารือในเรื่องนี้นะครับกรณีท้องถิ่นเนี่ยได้มีการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีเนื่องจากวันที่11 ธันวาคม 62รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563เป็นการทั่วไปออกไปอีก4เดือนนะครับขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เนี่ยออกไป4เดือนนะครับโดยกำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนสิงหาคม2563และต่อมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท.0808/5065ลงวันที่28 สิงหาคม 2563ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับว่าในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเนี่ยทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทันภายในกำหนดเวลาของเดือนสิงหาคม63ผู้บริหารท้องถิ่นก็สามารถพิจารณาขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีของประชาชนออกไปเกินกว่าเดือนสิงหาคม2563รวมถึงระยะเวลาการผ่อนชำระภาษีออกได้ตามความจำเป็นแก่กรณีนี้เนี่ยจึงมีข้อหารือว่าหากผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายเนี่ยจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อเดือนตามมาตรา70 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่นะครับคำแนะนำในเรื่องนี้นะครับในข้อ1กรณีท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา14 วรรค 1แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งและผู้เสียภาษีเนี่ยได้มีการเสียภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายนั้นนะครับผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อเดือนตามมาตรา70 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นนะครับกรณีผู้บริหารอนุมัติให้มีการขยายกำหนดเวลาชำระภาษีนะครับผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อเดือนนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับ 2. ในกรณีผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีในเวลาที่กฎหมายกำหนดและท้องถิ่นเนี่ยได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เสียภาษีโดยวันครบกำหนดเวลาในการชำระภาษีในหนังสือแจ้งเตือนเนี่ยตรงกับวันหยุดจะนับวันครบกำหนดชำระภาษีตามหนังสือแจ้งเตือนเป็นวันใดโดยมีความเห็นว่าประเด็นวันครบกำหนดการชำระภาษีในหนังสือแจ้งเตือนเนี่ยหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้นับวันทำการถัดไปเป็นวันครบกำหนดการชำระภาษีหากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีในวันดังกล่าวให้นับวันถัดไปเป็นวันเริ่มต้นการคิดเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ20เป็นร้อยละ40นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเวลาในการชำระภาษีนะถ้าครบนะครับตรงกับวันหยุดให้นับวันทำการถัดไปเป็นวันครบกำหนดชำระนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ให้เลื่อนไปเป็นวันจันทร์เป็นวันครบกำหนดนะครับและให้นับวันถัดไปเป็นวันเริ่มต้นการคิดเบี้ยปรับก็คือวันอังคารนะครับวันอังคารเนี่ยถือเป็นวันที่ผิดนัดแล้วนะครับให้เริ่มคิดเบี้ยปรับเพิ่มจากร้อยละ20เป็นร้อยละ40นั่นเองนะครับนี่ก็คือกรณีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะครับของท้องถิ่นในการขยายเวลาการชำระภาษีเนี่ยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับไม่ต้องคิดเบี้ยปรับนะครับ